ไอ้คนที่ฆ่าทหารมันก็คือพวกที่มีเงินเดือนนั่นแหละแล้วก็มีถ้าเป็นครูก็มีช็อคใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์แต่พวกนี้มีปืนเป็นสัญลักษณ์ก็ตีความว่าเองคือใครนั่นแหละคือคนชุดดำค่ะท่านเดี๋ยวนี้มันยังกินภาษีเราอยู่เลยส่วนซีเรียก็ผู้สนับสนุนกลุ่มเดียวกันก็คือไอ้กันนั่นแหละค่ะท่านค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะกลับมารับสายแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านนะคะรวมถึงท่านสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตลอดนะคะที่หมายเลข489000ค่ะโดยพิมพ์ ST เว้นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489000ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายและมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันค่ะช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ029602133และ029602134ค่ะขณะนี้สายเข้าแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพูดได้เลยค่ะสวัสดีคุณพัชราอาจารย์สมบูรณ์อาจารย์หนึ่งกันนะครับค่ะก่อนอื่นต้องขอเรียนพี่น้องทุกท่านด้วยแล้วก็พิธีกรทั้งสามท่านด้วยนะครับว่าความรู้ผมแค่ม.6 แต่จิตผมไม่สุขภพเหมือนพวกนักการเมืองหรือว่าด็อกเตอร์นะครับค่ะอาจารย์ครับค่ะเวลาที่มีข้อกฎหมายที่มันไม่เคลียร์อะไรเงี้ยนะหรือว่ายังไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเลยนะว่าส่งให้อัยการวินิจฉัยหรือว่าตีความมีไหมครับค่ะอาจารย์สมบูรณ์อาจารย์หนึ่งกันครับไม่มีครับผมเคยได้ยินแต่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความใช่ไหมครับใช่ครับเป็นหน้าที่เลยครับใช่ครับทีนี้ผมมาเข้าประเด็นผมขอเรียนถามทั้งสามท่านนะครับหากยังไม่มีคำตอบไม่เป็นไรครับติดทางไว้ก่อนคือกรณีที่ดินรัชดาเนี่ยมีเอาซื้อแมวเซ็นหรือว่าผิดเพราะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐครับครับอย่างนี้เวลามีโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยแต่สัมปทานตกไปอยู่ในบริษัทของเครือญาติรับเหมาของญาตินักการเมืองอย่างเนี้ยไม่ผิดหรอครับผิดครับก็เลยทำอยู่ประจำเนี่ยครับแต่ไม่มีใครทำจริงอะฮะเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นจังหวัดนะครับแล้วก็ระดับประเทศเลยผมเห็นเยอะครับรับเหมาก่อสร้างอย่างนี้อะไรเนี่ยครับเยอะแยะเป็นความผิดของตามเป็นความผิดตามกฎหมายของปปช.นะฮะในปปช.มีกฎหมายฉบับนี้แต่ก็เยอะนะครับอาจารย์หนึ่งแค่ครับมีการทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรท้าทายอ่ะดังนั้นในปปช.จึงมี 4-5 หมื่นเรื่องไงถ้าเกิดรับอีกเป็นแสนเรื่องแต่ปปช.ไม่ทำงานทีนี้ผมมาถึงเรื่องนี้ครับกรณีที่ว่ามาตรา68ที่เปิดช่องให้ยื่นได้สองทางช่องทางใช่ไหมครับครับทีนี้เนี่ยกฎหมายทางอาญาหรือคดีแพ่งเนี่ยมีการทำแบบนี้ได้ไหมครับคือสามารถยื่นอัยการหนึ่งทางแล้วก็ยื่นศาลโดยตรงไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองศาลแพ่งศาลอาญาอย่างเงี้ยมีไหมครับกฎหมายฟ้องเองได้ครับอัยการฟ้องเองได้ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าอย่างนี้ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคนจนได้ใช่ไหมครับครับเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นระดับต่างจังหวัดอัยการก็พวกคนมีอิทธิพลทั้งนั้นแล้วเวลาคนยากคนจนไปสู้คดีไม่มีทางสู้ได้เลยเราก็เห็นตัวอย่างหลายคดีแล้วของผู้มีอิทธิพลทีนี้ผมมองเกมของนักสินมันพัฒนาจากการสร้างอิทธิพลของนักการเมืองระดับท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลนะครับมันจะครบนะตำรวจใหญ่ๆครับนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดอัยการศาลถ้าศาลครบไม่ได้มันก็ไปครบผบ.เรือนจำหรืออธิบดีราชการเพราะเวลาลูกน้องตัวเองหรือว่าญาติพี่น้องตัวเองพลาดเข้าไปก็ติดคุกสบายทักษิณนี่ไม่ธรรมดานะครับฉะนั้นสุดท้ายนี้ผมฝากพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับว่าผมชื่นชอบคำพูดของท่านพ่อสมณะ
คนที่รักนะครับว่าต่อให้พวกเรานะครับไม่ว่ากลุ่มไหนที่ต่อต้านทักษิณเนี่ยมีความเลวร้ายเลวร้ายแค่ไหนชั่วแค่ไหนก็ไม่เลวร้ายหรือชั่วช้าเท่าทักษิณชินวัตรนะครับขอบคุณทุกท่านครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผมว่ามนุษย์โลกนะตั้งแต่เกิดมาผมก็เป็นใครๆชั่วร้ายเท่ากับทักษิณมันโลกเลยโลกเกินค่ะสายข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สมบูรณ์สวัสดีอาจารย์แก่และสวัสดีคุณพัชชาครับผมเทศจากจังหวัดลำปางครับครับสวัสดีครับคือที่ผมโทรมาครั้งนี้ฮะวันนี้อยากจะตั้งใจต่อว่าสสพรรคเพื่อไทย2คนแล้วก็คนที่ไม่ใช่สสอีก1คนนะครับแต่ก่อนอื่นต้องวันนี้ผมต้องเปิดใจจริงแล้วผมพยายามจับอาจารย์หนึ่งแก่นมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วแต่ก็หาจุดอ่อนไม่ได้เลยวันนี้ผมพูดได้เป็นปากเลยว่าอาจารย์หนึ่งแก่นนี่ทำงานเพื่อศึกษาสยามไทยเพื่อประเทศชาติจริงๆทำไมผมพูดแบบนี้ที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะผมสังเกตดูเวลาอาจารย์หนึ่งแก่นเนี่ยเข้ารายการในห้องส่งแล้วก็เวลาออกนอกห้องส่งไปขึ้นเวทีภายนอกข้างนอกยังไงภายในก็อย่างนั้นคนงานการอย่างนี้ผมเลือกว่าเป็นบุคคลที่ดีหายากครับในประเทศไทยเนี่ยคือมีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนถึงแม้ว่าผมจะรู้จักอาจารย์หนึ่งแก่นทางโทรทัศน์ส่วนอาจารย์สมบูรณ์นั้นไม่ต้องพูดถึงผมยอมรับท่านมานานแล้วแล้วคุณประชาชนก็เป็นนักดำเนินรายการที่ดีมากแต่นี่ผมจะขอเข้าเรื่องเลยแรกที่ผมจะต่อว่าสสพรรคเพื่อไทยก็คือก็รู้กันอยู่แล้วคือจตุพรสมพันธ์หรือว่าที่จริงนะสถาบันที่แกจบมานี่ก็มีชื่อเสียงนะผมยอมรับว่าชื่อสถาบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ว่ามีชื่อเสียงดีทั้งนั้นแต่บุคคลที่เข้าไปศึกษานี่นะครับอย่างคุณจตุพรเนี่ยแกจบรามคำแหงจริงแต่แกดันไปเลือกเอาสาขารามเซลล์นี่มันเป็นแบบนี้นี่บุคคลที่2คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ทำหน้าที่เป็นโฆษกของพรรคเพื่อไทยหรือของรัฐบาลเนี่ยครับผมไม่ชอบตรงไม่ชอบแกตรงที่แกไอ้ที่แกพูดจาล่วงเกินคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือตัวเองเป็นแค่สสและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านน่ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของแผ่นดินและแสดงพฤติกรรมออกมาพูดให้ผู้สื่อข่าวได้รับฟังออกสู่สาธารณชนน่ะออกลักษณะต่อรองน่ะจริงคำพูดของคุณพร้อมพงษ์น่ะไม่ได้หยาบคายแต่คำพูดที่มันแฝงอยู่ในคำพูดสุภาพอ่ะมันไม่เหมาะสมคุณมีสิทธิ์อะไรอ่ะคุณไปต่อรองกับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ะคุณดีแค่ไหนอ่ะถ้าคุณแน่จริงนะตัวคุณน่ะไปลองไปนั่งไปยืนว่าท่านผู้พิพากษาดูสิผมว่าไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะคุณจะเข้าคุกแน่เลยอ่ะคุณจะถือว่าคุณอาศัยบารมีพรรคพวกคุณนะผมจะบอกแล้วผมก็ไม่พอใจคุณเหมือนกันวันเนี้ยนี่อีกคนหนึ่งเจ๋งดอกจิกไอ้นี่ยิ่งเร็วระยำมากเลยอ่ะคุณมีสิทธิ์อะไรคุณไปเอารายชื่อโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่าโทรศัพท์บ้านของคณะท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ะไปเปิดเผยให้กับสาธารณชนน่ะโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตอ่ะเขามีเอาไว้ติดต่อในเรื่องราชการคุณทำแบบคุณแบบนี้คุณทำได้ยังไงอ่ะอย่างกรณีคุณพร้อมพงษ์ก็เหมือนกันนะผมสรุปให้เลยนะว่าคุณพร้อมพงษ์อ่ะคุณไม่น่าจะใช้พร้อมพงษ์นพฤทธิ์น่ะคุณน่าจะเป็นพร้อมพงษ์พร้อมติดคุกมากกว่าส่วนคุณเจ๋งดอกจิกนี่ก็น่าจะเป็นเจ๋งต้องจองจำมากกว่าสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพร้อมพงษ์เนี่ยนะน้องเขาเนี่ยจับผ้าชิ้นอ้วนค่ะมีสตางค์ไม่อุตส่าห์ส่งเมียตัวเองไปเป็นอะไรกับผ้าเลยนะไปจี้กับผ้าถ้าจับผ้านั่งยางค่ะโหดมากเขาว่าตระกูลฆาตกรโหดจริงๆค่ะท่านเจอเลยค่ะใส่ข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะครับผมขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของโทนนะฮะโดยเฉพาะทางสวนดุสิตโพนะฮะกับเอแบกโพนะฮะครับคือผมมองอย่างนี้นะครับว่าในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยไว้ต้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อพรรคมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะผมมองตรงนะว่าทั้งสองโพเนี่ยนะฮะส่วนมากก็จะพูดง่ายว่าสำรวจความคิดเห็นแต่ไม่รู้สำรวจยังไงนะออกมาเนี่ยในช่วงของ
ช่วงของประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะฮะครับแล้วก็มีสื่อมวลชนต่างๆซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยผมก็เคยวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วว่าก็รับลูกกันนะฮะครับแล้วก็เวลาโพลมาออกมาเนี่ยคือลักษณะเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆอย่างวันนี้นะฮะข่าวออกมานะครับสวนดุสิตโพเนี่ยบอกว่าประชาชนเนี่ยนะฮะก็เชื่อมั่นนะฮะในส่วนของการป้องกันการปราบปรามสุจริตของรัฐบาลเนี่ย 51% ไม่เชื่อ40กว่าซึ่งผมว่ามันผิดข้อเท็จจริงเป็นไปไม่ได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงแล้วก็ลักษณะที่สวนดุสิตโพกับทางด้านของเอเบตโพที่ทำมาเนี่ยนะเอียงข้างมาตลอดเลยนะครับแล้วก็มันส่งผลทางจิตวิทยาต่อประชาชนชาวไทยเพราะว่าทั้ง2แห่งเนี่ยนะฮะเขาได้มีการสำรวจแล้วก็ส่งให้ทางสื่อสารมวลชนได้เผยแพร่ได้บอกไหมครับครับพอเป็นอย่างเนี้ยก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยพอรับฟังข่าวสารเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกตัวหรือไม่ได้วิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันเอียงกันมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วมันส่งผลจริงๆนะครับตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยพอมาสุดท้ายวันนี้ผมมองเรื่องของการทุจริตมันเป็นไปได้เลยครับฟาดฟันกันมาเรื่องทุจริตกันมาตั้งเยอะแยะพอมาถึงรัฐบาลนี้บอกว่าประชาชนยังเชื่อเกินครึ่งเนี่ยซึ่งอันนี้นะผมถึงบอกว่าสวนดุสิตโพกับเอแบกโพนี่ว่าพูดง่ายไม่ควรมาทำโพอีกแล้วนะฮะเพราะพฤติกรรมเนี่ยผมคิดว่าประชาชนต้องมาฉุกคิดแล้วต้องมาฉุกคิดแล้วว่าพฤติกรรมการทำโพเนี่ยแล้วก็เป็นเครื่องมือนะฮะในลักษณะที่ให้กับคนชั่วคนไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้พวกเราชาวไทยได้ตระหนักนะครับว่าการที่สถาบันนะฮะในส่วนของการศึกษาต่างๆเนี่ยที่มาทำโพลในลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ลักษณะของการรับจ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนเนี่ยนะครับพูดง่ายต้องตั้งหลักแล้วล่ะแล้วก็ต้องมาดูแล้วก็ขอเช็คหรือว่ามีรีเช็คอะไรต่างๆนะว่าคุณทำโพลนี่คุณทำมาจากไหนแน่นะครับมีเป็นไปตามหลักวิชาการหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าทำมาหากินกันมาอย่างนี้นะฮะเป็นระยะเวลายาวนานแล้วหลายปีนะครับผมว่ายังไม่มีเห็นใครเขาพูดกันเรื่องนี้ผมก็เลยเอามาพูดนะเพราะว่าเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมากกระบวนการในการตั้งคำถามเนี่ยนะฮะคือเหมือนกับผลักดันให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะแล้วก็มันเกิดกับฝ่ายเดียวด้วยไม่เกิดหลายฝ่ายนะฮะคือมันไม่แฟร์เลยนะฮะแล้วมันเริ่มขัดกับข้อเท็จจริงมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าสวนดุสิตโพเอเบกโพเนี่ยนะฮะต้องตระหนักแล้วล่ะว่าประชาชนมันเริ่มจับได้แล้วนะว่าวิธีการกระบวนการในการทำโพของคุณเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยผมก็เลยวันนี้ขอยืดยาวนิดนึงนะฮะค่ะขอกระชับนิดนึงนะคะพอดีมีสายรอแล้วค่ะครับผมครับขอบคุณมากครับเคยมีครั้งหนึ่งนะพ่องเต้ของจีนเขาจับนักวิชาการนี่แหละฝังทั้งเป็นเลยนะค่ะเพราะว่าถ้าบอกว่าพวกนี้เป็นพวกที่ทำลายบ้านทำลายเมืองกษัตริย์องค์ไหนขึ้นมาก็อยู่ทำงานไม่ได้หรอกเพราะมีคอยประจบสภ.หน่อยไอ้บ้านเราก็มีสำนักแบบนี้แหละเป็นตั้งตัวเองเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์แต่ถ้าหมดเชื่อผมถามพี่น้องว่าใครเคยเห็นโพลตัวนี้ไหมเคยไปถามมันไม่มีครับมันจะได้ห้องแอร์ให้เลขาทำให้รับเงินทักษิณมาจริงๆอาจารย์ถ้าไปถามเกี่ยวกับคุณธรรมสำนึกนะผมว่าไอ้เมืองไทยนี่นะครับผมว่า199นะค่ะ199รังเกียจการโกงเท่านั้นแหละครับใช่ล้านหนึ่งโกงบาทเดียวนี่รังเกียจไม่รังเกียจค่ะคนไทยไม่ได้ชั่วช้าขนาดนั้นหรอกค่ะสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะครับผมอยากให้สวสมบูรณ์เนี่ยเปิดเผยเรื่องในปั๊มน้ำเอาน้ำขึ้นสูงๆนะอ๋อที่เราคุยกันครั้งก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังเอาอย่างนี้ให้อาจารย์หนึ่งแกนกลับไปจากเมืองนอกเดี๋ยวไปถ่ายภาพมาไปถ่ายภาพมาให้ดีกว่านะครับผมครับผมครับตัวเราไปเดือนนะก็เปิดเผยคืออยากได้ตัวนี้มากเลยอ๋ออยากได้ครับค่ะแล้วจะซีดีมาให้ครับผมครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ